ือธนาสำริดจังหวัดราชบุรีจัดพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2557เวลา 9:09 น.ดร.วงศักดิ์สวัสดิพาณิชย์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทยประธานในพิธีนายณรงค์ศักดิ์เฉลิมเกียรติรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนางบุญยิ่งนิติกาญจนาประธานสโมสรฟุตบอลทีมราชบุรีมิตรผล FC นางสมานันท์เหล่าวณิชวิสิทธิ์นายกเทศมนตรีอำเภอเมืองราชบุรีพร้อมด้วยคุณนริศและคุณสุภานันทนาอภิวงศ์ผู้ดำเนินการจัดงานพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ณค่ายลูกเสือธนาสำริดตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีโดยทางคณะผู้จัดงานกล่าวว่าค่ายลูกเสือธนาสำริดดำเนินการจัดสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านและเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการลูกเสือเนตรนารียุวกาชาติผู้บำเพ็ญประโยชน์ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้สักการะบูชาพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมกันนี้ยังได้มีการแจกวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึกมอบให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วยจังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมแถลงข่าวสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรกรไทยเริ่มต้นใหม่ฤดูการผลิตของจังหวัดราชบุรีเนื่องในโอกาสวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2557เวลา 13:00 น.ณห้องประชุมหลวงยกระบัดชั้น3ศาลากลางจังหวัดราชบุรีนายนิสิตจันทร์สมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวเรื่องการเตรียมความพร้อมเกษตรกรไทยเริ่มต้นใหม่ฤดูการผลิตเนื่องในโอกาสวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญหรือวันพืชมงคลซึ่งเป็นพระราชพิธีเก่ามาแต่โบราณที่เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรของชาติเพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐกิจไทยจึงได้กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการให้บริการเกษตรกรและสนับสนุนการผลิตทางการเกษตรในฤดูการผลิต 2557 ถึง 2558 โดยถือเอาวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2557ซึ่งตรงกับวันที่9พฤษภาคมเป็นวันเริ่มต้นฤดูการผลิตทั้งนี้จังหวัดราชบุรียังได้เชิญหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างอาทิเช่นเรื่องการวางแผนผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ที่มีอนาคตเพื่อนำไปสู่การวางแผนการผลิตของเกษตรกรการให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสมการให้บริการทางการเกษตรในพื้นที่เช่นการให้บริการความรู้ในด้านต่างๆตลอดจนการให้คำปรึกษาแนะนำและรับเรื่องร้องเรียนเป็นต้นกระทรวงเกษตรได้จัดทำโซนนิ่งทางการเกษตรนะครับผมก็จึงอยากจะประกาศให้พี่น้องประชาชนเกษตรกรชาวราชบุรีเนี่ยได้กรุณานะครับได้ใช้วิจารณญาณได้ใช้ผลการศึกษาได้ใช้ข้อมูลต่างๆนะครับเพื่อที่จะปลูกพืชให้มีความเหมาะสมกับการผลิตปลูกพืชในพื้นที่ดินที่เหมาะสมต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับครับเพราะการนำมอบกันกระบวนการกันท่านผู้ว่าท่านต่างๆแล้วก็มอบหมายจะให้การประชุมนะครับก็สุดท้ายเกษตรกรรายนั้นจะต้องเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรเทศบาลเมืองราชบุรีจัดการประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรีสมัยสามัญสมัยที่2ประจำปี2557เมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2557เวลา 14:00 น.ณห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรีนายทวีปเหนือมณีมงคลประธานสภาเทศบาลเมืองราชบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองราชบุรีสมัยสามัญสมัยที่2ประจำปี2557ซึ่งในที่ประชุมมีการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2557ของกองการศึกษาจากเดิมโครงการก่อสร้างห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เทศบาลเมืองราชบุรีงบประมาณ7,150,000 บาท
ครงการศูนย์การเรียนรู้อาเซียนโรงเรียนเทศบาล2และโรงเรียนเทศบาล4งบประมาณ1ล้านบาทโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนเทศบาล3เทศบาลสงเคราะห์งบประมาณ 750,000 บาทค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน5รายการงบประมาณ 799,700 บาทเนื่องด้วยระเบียบการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้กำหนดว่าการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิดจะต้องผ่านคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ประกาศกำหนดเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี2557ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2557ที่ผ่านมาในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรีแจ้งความต้องการใช้งานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนในปีการศึกษา2557นายกเทศมนตรีเมืองราชบุรีจึงขอเสนอญัตตินี้ต่อสภาเทศบาลเมืองราชบุรีเพื่อการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2557ของกองการศึกษาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2541ให้ทันการเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา2557ที่จะถึงนี้การเตรียมความพร้อมของขุนพลราชสมกรราชบุรีมิตรผล FC ก่อนทำการแข่งขันโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนัดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสุภาพบุรุษโล่เงินเพื่อนตำรวจเมื่อวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2557เวลา 17:00 น.ราชบุรีมิตรผล FC ทีมอันดับ8ของตารางลงสนามฟิตซ้อมร่างกายที่สนามกีฬาเขต7จังหวัดราชบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับการมาเยือนของเพื่อนตำรวจทีมอันดับที่17ของตารางในการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนัดที่12ณสนามกีฬากลางเขต7จังหวัดราชบุรีในวันเสาร์ที่10พฤษภาคมนี้ซึ่งเสี่ยฟุกธนวัฒน์นิติกาญจนาผู้จัดการทีมได้ให้สัมภาษณ์ว่ามีความมั่นใจที่จะเก็บ3แต้มและมีผู้เล่นที่หายจากอาการบาดเจ็บอย่างเกงกินางาซาโตะกลับมาช่วยทีมอีกครั้งส่วนความคืบหน้าอาการบาดเจ็บของเกงกินางาซาโตะมิดฟิลด์คนสำคัญของราชบุรีมิตรผล FC ที่ได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาฉีกในเกมกับ SCG เมืองทองในวันที่26มีนาคมที่ผ่านมานั้นล่าสุดลงกลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วครับก็สำหรับความพร้อมในวันเสาร์นี้นะครับที่เราจะเปิดบ้านพบสโมสรเพื่อนตำรวจนะครับทางทีมก็จะน่าจะมีข่าวดีนะน่าจะได้เกงกินางาซาโตะกลับมาจากอาการบาดเจ็บที่หายไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับส่วนนอกเหนือจากนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในการจัดทัพนะครับก็เชื่อว่าจะเป็นเกมที่ดีสำหรับเราอีกเกมหนึ่งนะในวันเสาร์นี้แล้วเป้าหมายก็หนีอะไรไม่ได้ครับต้องคว้า3คะแนนต่อหน้าแฟนบอลให้ได้การใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือนนั้นส่วนใหญ่จะใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันซึ่งการประเมินศักยภาพในการประหยัดไฟฟ้าปรากฏว่าในส่วนของบ้านเรือนเป็นส่วนที่สามารถลดค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าลงได้อีกมากเพราะในปัจจุบันการใช้ไฟฟ้าเป็นไปอย่างสิ้นเปลือง10อันดับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองมากที่สุดอันดับที่10เตารีดหากใช้1ชั่วโมงต่อสัปดาห์จะใช้ไฟ104หน่วยต่อปีจะต้องเสียเงิน412บาทต่อปีอันดับที่9กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้าหากใช้30นาทีต่อวันจะใช้ไฟ110หน่วยต่อปีจะต้องเสียเงิน436บาทต่อปีอันดับที่8หม้อหุงข้าวไฟฟ้าหากใช้414ครั้งต่อปีจะใช้ไฟ124หน่วยต่อปีจะต้องเสียเงิน491บาทต่อปีอันดับที่7คอมพิวเตอร์หากใช้6ชั่วโมงต่อวันจะใช้ไฟ175หน่วยต่อปีจะต้องเสียเงิน693บาทต่อปีอันดับที่6หลอดไฟหากใช้12ชั่วโมงต่อวันจะใช้ไฟ201หน่วยต่อปีจะต้องเสียเงิน796บาทต่อปีอันดับที่5พัดลมหากใช้12ชั่วโมงต่อวันจะใช้ไฟ237หน่วยต่อปีจะต้องเสียเงิน939บาทต่อปีอันดับที่4โทรทัศน์
หากใช้6ชั่วโมงต่อวันจะใช้ไฟ372หน่วยต่อปีจะต้องเสียเงิน 1,473 บาทต่อปีอันดับที่3ตู้เย็นหากใช้24ชั่วโมงต่อวันจะใช้ไฟ473หน่วยต่อปีจะต้องเสียเงิน 1,873 บาทต่อปีอันดับที่2เครื่องทำน้ำอุ่นหากใช้15นาทีเช้าเย็นต่อวันจะใช้ไฟ821หน่วยต่อปีจะต้องเสียเงิน 3,251 บาทต่อปีและอันดับที่1เครื่องปรับอากาศหากใช้10ชั่วโมงต่อวันจะใช้ไฟ 4,529 หน่วยต่อปีจะต้องเสียเงิน 17,935 บาทต่อปีดังนั้นจึงควรใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยความจำเป็นเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่ครอบครัวI'm not afraid to die.